เรื่องของหลักกฎหมาย the rule of law หลักนิติธรรมหลักนิติรัฐประชาคมอาเซียนคือนิติประชาคมเขาเน้นมากเรื่อง the rule of law เขาเน้นมากว่าความสัมพันธ์ของเราต่อไปนี้มัน contractual นะมันขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์มาลงนามกับผมผมลงนามกับอาจารย์ระดับสูงสุดของผู้นำประเทศลงนามด้วยกันในกฎบัตรอาเซียนเพราะฉะนั้นมันผูกพันต้องเคารพข้อตกลงไม่แค่นั้นผ่านกระบวนการสูงสุดของการให้สัตยาบันของเราเนี่ยต้องเข้าสภาบางประเทศเป็นมติของครม.บางประเทศเป็นการลงนามของประมุขนะฮะทีนี้อย่างที่เรียนเนี่ยในประเทศเราเนี่ยต่อไปนี้ความโปร่งใสมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์มันไม่ใช่แค่แนวคิดกว้างๆหรือหลักการที่ลอยอยู่ในอากาศหลักนิติรัฐนิติธรรมมันไม่ใช่เรื่องที่พูดกันแบบสวยๆในเชิงวิชาการสิ่งเหล่านี้มันจะมีตัวตนเป็นจริงที่ทุกคนจะให้ความสำคัญต้องดูการกระทำจริงถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันผลประโยชน์ของผมจะขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราตกลงกันมากน้อยแค่ไหนโปร่งใสไหมเบี้ยวไหมถูกต้องแล้วก็หน้าที่ของแต่ละองค์กรภายในอยู่ๆคนโดนอุ้มตายแล้วบอกว่าปิดละสำนวน มันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนอื่นที่เขาจะเข้ามาเที่ยวและเข้ามาลงทุน อยู่ๆตัวเลขมันบอกไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่คนอื่นเขาบอกว่าอยู่ขาดทุน 260,000 ล้านอ่ะแล้วฝ่ายเราบอกว่าตัวเลขเขามั่วแล้วพอเขาถามว่าแล้วตัวเลขจริงๆเท่าไหร่อะบอกยังไม่รู้ยังไม่มีการประเมินยังไม่มีการรวมสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นความโปร่งใสมันไม่มี transparency มันไม่มีแล้วก็หลักนิติธรรมมันไม่มีนิติธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าแค่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามสิ่งที่ตกลงกันปฏิบัติตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงานก็ถือว่าเป็นหลักนิติธรรมเพราะนั่นคืออำนาจตามกฎหมายที่คุณมีแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามนั้นหรือคุณเบี้ยวภารกิจนั้นก็แสดงว่าคุณไม่อยู่บนพื้นฐานของ the rule of law มันเป็นเรื่องของว่าคุณเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่มันเป็น the rule of men มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลฉันเข้ามาฉันต้องการทำแค่นี้แต่ว่าภารกิจขององค์กรของท่านมันมากกว่านั้นเหล่านี้คือสิ่งซึ่งจะมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งขึ้นถ้าต้องการที่จะให้คนอื่นเขานับถือยอมรับว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางของหลายสิ่งหลายอย่าง